หวนถิ่นคลองเตยท่าเรือดึงธนาปิยชาติรับบทผู้ช่วยโค้ชพลพรรคสิงห์เจ้าท่าหวนดึงอดีตสองแข้งกลับขึ้นถิ่นเก่าอีกครั้งมาร่วมอยู่ในทีมสตาฟชุดสู้ศึกไทยลีกเรียบร้อยแล้วแกนท่าเรือ FC ดึงธนาชนะบุตรและปิยชาติถามพันธ์อดีตสองแข้งสิงห์เจ้าท่ามาร่วมทีมสตาฟโค้ชในถิ่นแพสสเตเดียมโดยก่อนหน้านี้แกนท่าเรือ FC ได้ประกาศแยกทางกับสกอตต์คูเปอร์เฮดโค้ชชาวไอริชเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังผลงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่สโมสรวางไว้ซึ่งสิงห์เจ้าท่ามีแต้มตามหลังทีมจ่าฝูงบุรีรัมย์ยูไนเต็ดถึง11คะแนนและห่างจากพื้นที่ท็อปที่4คะแนนในขณะที่เหลืออีก2นัดก่อนจบเลกแรกและยังเป็นทีมที่เสมอมากที่สุดในไทยลีกถึง7นัดจาก13เกมที่ผ่านมาด้วยก่อนที่ล่าสุดแกนท่าเรือ FC จะดึงธนาชนะบุตรและปิยชาติถามพันธ์อดีตสองแข้งสิงห์เจ้าท่ามาร่วมทีมงานสตาฟโค้ชในถิ่นแพสสเตเดียมโดยก่อนหน้านี้ทั้งโค้ชแมนและโค้ชแมทเพิ่งลาออกจากการคุมทีมราชประชาย FC ในศึก M150 แชมเปี้ยนชิพแมทกำลังพาทีมทำผลงานได้ดีโดยมีผลงาน13นัดชนะ4เสมอ5แพ้4สำหรับธนาชนะบุตรและปิยชาติถามพันธ์เคยคัดแข้งในถิ่นแพสสเตเดียมในชุดพาทีมเลื่อนชั้นกลับขึ้นสู่ไทยลีกเมื่อปี2016ก่อนที่ทั้งคู่จะแขวนสตั๊ดและเดินเส้นทางสายอาชีพโค้ชเต็มตัวอยู่ในปัจจุบัน